สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธนูลัคนาธนูประจำช่วงวันที่1-15ธันวาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยคนโสดชาวธนูความรักเป็นยังไงบ้าง2ไม้เท้านะคะ9ถ้วย Magician Queen of Swords Temperance โอ้โหคนโสดมีโอกาสได้เจอกับรักครั้งใหม่ผ่านโลกออนไลน์อยู่คนละที่นะคะหรืออยู่ต่างถิ่นต่างแดนมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นศาสนาภาษาหรือเขาเรียกอะไรไลฟ์สไตล์ต่างๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะบางคนในที่นี้เพศเดียวกันก็จะเข้ามาแบบค่อนข้างจะมีเสน่ห์ต่อเพศเดียวกันเหมือนกันนะชาวธาตุลมค่อนข้างเด่นนะคะกุมเมถุนหรือตุลที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ที่นี้ขอดูคนคนนั้นซิสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงโสดจริงหรือเปล่าหรือยังไง Night of Swords โอเค Queen of Wands เขามีตัวเลือกเยอะนะเขาโสดนะคะโสดมีตัวเลือกเยอะคนคนนี้อาจจะอายุค่อนข้างต่างกันกับคุณถ้าไม่เด็กแบบเด็กกว่านะคะอาจจะมีความแบบนิสัยจะแบบดูมุ้งมิ้งนะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรชอบทำตัวเป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยดูแบบขี้อ้อนน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะโอเคแหละชาวธาตุไฟก็น่าจะมีอิทธิพลต่อเขาเลยแต่ต้องบอกนะว่าในที่นี้เขามีตัวเลือกมากกว่า1คนนะคะคนคุยอะไรของเขาไปนั่นแหละนะแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณคะในช่วง15วันนี้2ไม้เท้าโอเคอยู่ไกลกัน10เหรียญเขารู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วเนี่ยนะคะมันสบายใจนะสบายใจคุยแล้วมีความสุขแฮปปี้เป็นตัวเองนะคะแต่เขามองว่าระหว่างเขากับคุณเนี่ยอุปสรรคค่อนข้างจะยิ่งใหญ่เหมือนกันนะสำหรับเขาคือเขาอาจจะต้องการคนที่อยู่ใกล้กันหรือเจอกันได้ก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าแบบจะไม่คุยกับเราต่อไม่ขนาดนั้นนะแต่เขามองว่าปัญหาระยะทางมันค่อนข้างเป็นอุปสรรคสำหรับเขาต่อไปคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคนคนนี้โหเป็นความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาถูกจังหวะหรือเกิน5ไม้เท้า6ไม้เท้า4ไม้เท้าคือไม่ใช่แค่คุยแล้วอะคือมองว่าทุกครั้งหรือคนคนนี้ที่เข้ามาปุ๊บคุณจะมีเป้าหมายหรือว่าเข้ามาเนี่ยจะต้องครบนะนะคะ6ไม้เท้า4ไม้เท้าหรือมองเห็นอนาคตแล้วว่าคนคนนี้จะต้องเป็นแฟนของฉันในอนาคตอย่างแน่นอนบางครั้งบางทีนะคะบางทีความรู้สึกนะหัวใจกับสมองเนี่ยมันค่อนข้างจะตีกันใจก็บอกว่าเออชอบเขาไปเถอะสมองว่าเดี๋ยวก่อนมันทะเลาะกันอยู่นะคะหัวใจกับสมองมันคิดไม่ตรงกันสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณสิ่งที่อยู่ในใจแฮงแมนเอซบอนเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะถ้าเป็นคำตอบหรือเรื่องของความรู้สึก สำหรับตัวเขานะเขายังให้คำตอบอะไรกับเรามากมายไม่ได้ตอนนี้พูดง่ายๆว่าเราจะต้องรอไปก่อนหรือค่อนข้างจะต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาออกไปอีกสักหน่อยต่อไปบทสรุป Night of Swords Night of Wandsเจ็ดดาบสืบนะคะเราจะมีการสืบการสองเรื่องราวของเขาจะมีอีกคนนึงเข้ามานะคะเป็นคนที่ดูแบบว่าขี้เล่นดูเจ้าชู้นะคะแต่คุณก็จะไม่สนใจหรอกสี่ถ้วยเพราะมันไม่ใช่สเปคคือบุคลิกของเขาอ่ะมันค่อนข้างจะชัดเจนคือในที่นี้มีเข้ามาสองคนนะคนนึงทัดไปคนนึงทัดลมทัดไปเนี่ยหรือว่าบุคคลบุคลิกที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้หมาหยอกไก่เนี่ยคนคนนั้นเขาชัดเจนอยู่แล้วแล้วดูแล้วเนี่ยไม่ใช่สเปคของคุณนะสี่ถ้วยที่ขึ้นมาคุณดูเหมือนจะให้โอกาสคนที่เป็นชาวธาตุลมมากกว่าเหตุเกิดจากความเหงาทำให้เรามาเจอกันหรือคุยกันขอใจเธอได้ไหมหาคู่แน่นอนงี่เง่าไปนิดนะคะต่อไปไพ่ความรักนิวเลิฟเห็นไหมความรักครั้งใหม่จะเข้ามาในเร็วๆนี้แล้วก็จะทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้เพราะอะไรค
ความโรแมนติกสดใสเหมือนได้เจอความรักอีกครั้งย้อนไปที่14อีกครั้งกันเลยทีเดียวนะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสถานการณ์ความรักของคนมีคู่นะคะจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้ระหว่างคุณและคนรักของคุณนะคะฟังของคุณ King of Pentacles Chariot Ace of Pentacles นะคะ6ถ้วยแล้วก็4ถ้วยความรู้สึกของคุณเริ่มจะนิ่งมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรมีความชัดเจนนะคะในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆใครที่มีปัญหาก่อนหน้านี้คืนดีกันแล้วแต่ยังไม่เคลียร์ทั้งหมดนะนี่ก็จะเป็นโอกาสอีกละที่เราจะได้แบบคืนดีปรับความเข้าใจกับคนรักของคุณแต่4ถ้วยมันก็ยังมีบางอย่างที่ยังไม่ลงล็อกหรือยังไม่ถูกใจเราทั้งหมดนะคะการปรับตัวของเขาหรือการตอบสนองของเขายังไม่ถูกใจเราไปซะทั้งหมดคือเขาเรียกอะไรอ่ะคือแบบว่าไม่ได้ดั่งใจเราเต็มที่ฟังคนรักของคุณเป็นยังไง7ไม้เท้า2เหรียญ Magician เขาเริ่มไม่แน่ใจความรู้สึกมันสั่นไหวหวั่นไหวแปลกนะคะความรู้สึกมันเริ่มหวั่นไหวเริ่มไม่แน่ใจในสถานการณ์ฝั่งคุณอ่ะค่อนข้างจะมั่นคงค่อนข้างจะนิ่งละแต่ฝั่งเขาดันไม่นิ่งนะคะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ลังเลโลเลจะเอายังไงต่อไปดีความรู้สึกของเขายังไม่ได้กลับมาคอมมิตหรือเคลียร์แบบชัดเจนเหมือนเรานะคะยังแกว่งๆอยู่นะดูแล้วยังแกว่งๆอยู่ทีนี้ขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณหน่อยและเขาคิดยังไง Ace of Pentacles โอเคเขาเองก็ตัดคุณไม่ได้หรอกแต่แค่ไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองว่ายังต้องการกันอยู่ไหมหรือเขายังรักคุณหรือชอบคุณเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะแต่ในที่นี้โอกาสของการกลับมาคืนดีเขาโอเคไหมเขาก็ยินดีเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้อยากไม่ได้รู้สึกแบบว่าไม่อยากจะกลับมาคืนดีอะไรแบบนั้นนะเขาก็โอเคที่จะกลับมาคืนดีกับเราแต่เขาดูเหมือนหลายๆอย่างในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เอ่ยความรู้สึกของเขาเอ่ยต่างๆนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะตอนนี้มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่มันมีบางมุมที่เราไม่รู้จักเขาไปเลยนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกยังไง2ไม้เท้า8ถ้วยบางทีก็ท้อใจนะ5ดาบ2ถ้วยท้อใจเราจะไปกันต่อไหวไหมกลับมาคืนดีกันแล้วเคลียร์ใจกันแล้วแต่เหมือนมันจะไม่ค่อยไหวเลยนะคะแต่เราพยายามคิดว่าทุกอย่างมันนิ่งนะคะ2ถ้วยขึ้นมาคือคุณก็รู้ใจตัวเองว่าคุณก็ยังรักเขาอยู่นะคะรักเขาอยู่รักไปเหนื่อยใจไปลึกๆข้างในคุณก็ดูออกว่ามันมีบางอย่างเปลี่ยนไปในสายตาของเขาสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณสามไม้เท้าอยากที่จะให้เราเนี่ยให้โอกาสแบบรอก่อนได้ไหมนะคะที่ความรู้สึกมันจะกลับมาเหมือน1ถ้วยใหม่หรือกลับมาอยู่ในจุดที่เหมือนคบกันใหม่ๆหรือความรักที่เขาจะรู้สึกกับคุณเหมือนเมื่อก่อนนะคะอาจจะต้องรอสักหน่อยเขาอาจจะต้องใช้เวลานะคะที่จะให้หลายๆอย่างเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมบทสรุปเอซอฟคัพเดอะฟูล7ไม้เท้า5ไม้เท้าระวังเรื่องของการมีปากเสียงทะเลาะกันอีกนะคะคือทะเลาะแล้วดีทะเลาะแล้วดีแบบนี้เพราะมันมีในเรื่องของอีโก้หรือมองว่าเป็นเรื่องของคนรอบข้างที่เป็นเพื่อนหรือครอบครัวของคุณหรือครอบครัวของเขาที่รู้สึกว่าอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในความสัมพันธ์ด้วยนะคะขอดูหน่อยว่าเอซอฟคัพคืออะไร10ดาบมีความระแวงเกี่ยวกับบุคคลที่3ที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะหรือปัญหานี้มันมาจากเรื่องของคนอื่นทำให้เกิดความหึงหวง
รักตัวเองรักเขาได้แต่ก็อย่าลืมรักตัวเองเป็นห่วงเสมอ หลงรักแบบจริงๆให้ความรัก getting to know each other let go of control issue นะคะแล้วก็ attraction บางทีช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอาจจะต้องหาจุดของตัวเองละการที่แบบทะเลาะดีทะเลาะดีทะเลาะดียอมเงาะยอมให้โอกาสต่างๆเนี่ยมันถามว่ามันทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นไหมในการง้อมันก็ดีขึ้นแต่บางทีทำให้เราเนี่ยเสียแรงดึงดูดเสียเสน่ห์ไปนะคะเราอาจจะต้องมาสร้างจุดสร้าง attraction ให้เขาเนี่ยกลับมาตกหลุมรักเราได้อีกครั้งบ้างปัญหาที่มันเกินการควบคุมของเราก็ปล่อยไปบ้างนะคะปล่อยวางบ้างนะคะไม่ต้องพยายามควบคุมเพราะว่าอะไรที่มันคอนโทรลไม่ได้มันก็คือคอนโทรลไม่ได้นะคะโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้ระหว่างตัวคุณและคนคุยฟังคุณ5ดาบ10ดาบมีโอกาสจะตัดนะคะความสัมพันธ์กับคนคุยตัดแล้วแต่เราก็ยังส่องเขาอยู่นะคะเพราะเราไม่แน่ใจว่าเราตัดเขาไปเนี่ยเราตัดเขาได้จริงๆเหรอหรือเรายังมีความรู้สึกต่อเขาอยู่มันเป็นเต็มไปด้วยความสับสนความเจ็บปวดความเสียใจนะคะแล้วก็ต้องเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้แอบส่องแบบเงียบๆลับๆเขาล่ะคะเป็นยังไงเพจซอฟมอนส์โอ้โหดูเหมือนจะฟื้นตัวเร็วนะคะเสียใจไหมก็เสียใจเสียใจแต่เขากลับไปเป็นตัวของตัวเองอะกลับไปอยู่ในจุดที่ชิลฉันจะโซฉันจะมีคนคุยนะคะมีมากกว่า1คนด้วยแล้วก็ไปพัวพันกับคนที่มีเจ้าของด้วยนะคะหลายซ้อนเหลือเกินเยอะซ้อนเยอะซ้อนแยะต่อไปคนคนนี้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณกับการจากไปต่างๆคิดถึงเราไหมอยากกลับมาหาเราหรือเปล่าเสียใจบ้างไหมเคยซับซ้อน2ถ้วยเอ็มพอเรอร์จริงๆแล้วลึกๆข้างในเขารู้สึกดีกับคุณนะเขารักคุณนะเขาชอบคุณนะแต่ด้วยความที่อุปสรรคระหว่างกันมันค่อนข้างเยอะหลายๆคนนะคะเป็นความรักทางไกลมันเจอกันไม่ได้มันดูเหมือนว่าคือมองว่าถ้าเจอกันไม่ได้เนี่ยความสัมพันธ์มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็คือคอมมิตเมนต์กันไม่ได้พูดง่ายๆประมาณนั้นนะเสียใจไหมก็เสียใจนิดหน่อยนะคะไม่ได้มากมายอะไรไม่เหมือนเรานะไม่เท่าเราคือ10ดาบนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขา8ดาบกังวลเกี่ยวกับเขาคิดเยอะเกี่ยวกับเขาจำใจจะต้องตัดใจบางครั้งเรายังรอให้เขาติดต่อกลับมาหรือรอการง้อจากเขานะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอก2เหรียญเขายังไม่แน่ใจเลยในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเขาจะเริ่มต้นไหมว่าเขาจะคอมมิตเมนต์ได้ไหมถามว่ามีในความคิดไหมมีแต่มันยังไม่เต็มร้อยเท่านั้นเองนะคะเป้าหมายต่างกันถ้าอีกคนหนึ่งไม่ยอมมันก็ไปได้ลำบากนะคะสรุป be all for June 3ถ้วยไม่เป็นไรนะคะคุณจะได้เจอคนใหม่ผ่านวงเพื่อนหรือสังคมหรือเพื่อนแนะนำให้รู้จักนะคะบอกเลยว่าคนคนนี้จะเข้ามาแบบมีมากกว่า1คนด้วยเข้ามาแบบคุณไม่คาดคิดนะคะและมีโอกาสจะได้คอมมิตเมนต์กันในอนาคตด้วยค่ะเดือนหน้าต่อจ้ะเฉิดดีไม่แพ้เฉิดไปเลยแอบรักคนคนนี้น่าจะแอบรักคุณมาสักพักนึงแล้วแหละแต่ยังไม่ได้แสดงตัวกำลังจะแสดงตัวลองคุยนะคะเซนซีบอกให้ลองคุยดูก่อนอย่าไปฝังใจกับคนคนนั้นเลยถ้าเขามองว่าความรักทางไกลเจอกันไม่ได้คบกันไม่ได้ก็คือไม่ไปต่อก็ปล่อยให้เขาไปหาคนข้างบ้านแล้วกันเนาะเมื่อกี้เป็น learning นะคะ playfulness แล้วก็ keep an open mind ให้คุณเปิดใจให้อภัยเขานะคะให้อภัยคนที่ผ่านมา
ถือว่ามันเป็นบทเรียนกลับมาเป็นตัวของตัวเองสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสสดใสเหมือนอย่างที่คุณเคยเป็นเมื่อก่อนที่จะมีเขาคุณแฮปปี้ยังไงคุณแฮปปี้ให้ได้อย่างนั้นในตอนนี้และจากนี้ไปนะคะโอเคคลิปของธนูก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ